พจหมอพร้อมโพสต์ระบุหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ชั่วคราวตั้งแต่31พฤษภาคมสำหรับประชาชนที่จะลงทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพให้ใช้ระบบของกรุงเทพหรือระบบอื่นที่เปิดให้บริการส่วนต่างจังหวัดให้ดำเนินการผ่านอสม.โรงพยาบาลรัฐระบบออนไลน์ของทางจังหวัดสำหรับผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคที่นัดหมายไว้แล้วให้รับบริการตามกำหนดเดิมทั้งนี้ระบบหมอพร้อมยังใช้งานได้ตามปกติในการแสดงข้อมูลแจ้งนัดหมายฉีดเข็ม2และหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจเชิงรุกพบคลัสเตอร์ใหม่ในโรงงานบันไดอลูมิเนียมอำเภอพระสมุทรเจดีย์มีผู้ติดเชื้อแล้ว69รายขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดสมุทรปราการพบเพิ่ม215รายมีผู้เสียชีวิต2รายเป็นชายอายุ60ปีมีโรคประจำตัวไขมันสูงความดันโลหิตสูงอีกรายเป็นชายอายุ35ปีมีโรคประจำตัวโรคอ้วนตำรวจกองปราบปรามบุกจับเว็บไซต์พนันออนไลน์ในอาคารย่านถนนนิมานเหมินจังหวัดเชียงใหม่โดยเปิดเว็บไซต์3เว็บให้เล่นพนันออนไลน์หลายรูปแบบเงินหมุนเวียนกว่า25ล้านบาทรวมพนักงาน12คนยอมรับเคยถูกจับมาแล้วและมาเปิดเว็บไซต์ใหม่